พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติได้สีสวยสดช่วยลดโลกร้อนผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติกันมากขึ้นนะครับแต่ปัญหาของสีย้อมธรรมชาติคือย้อมติดยากให้สีไม่ค่อยสดเท่ากับสีสังเคราะห์นะครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคนิคที่ทำให้สีย้อมธรรมชาติมีคุณสมบัติดีขึ้นนำมาใช้แทนสีสังเคราะห์ได้ช่วยลดการนำเข้าสีย้อมจากต่างประเทศและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยครับการย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาตินั้นมีข้อจำกัดค่อนข้างมากเช่นมีการติดสีและความคงทนของสีค่อนข้างต่ำนักวิจัยสวทช.จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมสีธรรมชาติแบบสารละลายเข้มข้นและแบบผงพร้อมใช้ในเฉดสีต่างๆเช่นน้ำตาลจากเปลือกต้นเสดาและสีเหลืองจากดอกดาวเรืองข้อดีคือใช้งานง่ายและเก็บรักษาไว้ได้นานนอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการเตรียมเส้นใยธรรมชาติเช่นฝ้ายไหมลินินการย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติสูตรการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นใยติดสีและมีความคงทนของสีดีขึ้นช่วยลดการใช้และนำเข้าสีเคมีช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยไปสู่กลายเป็นผู้ผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศวิจัยและพัฒนาโดย M-Tech สวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000